ากค่ะต้องขอบคุณคุณแม่ทุกท่านเลยที่สนับสนุนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านเลยค่ะที่มาช่วยทำข่าวทำให้แบรนด์ของเราไปได้เร็วขึ้นค่ะหวานเองก็สนุกกับการทำธุรกิจตรงนี้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเริ่มมาจากความเหงาเพราะว่าเรานั่งปั๊มนมแล้วก็คือแบบปั๊มนมตลอดเวลาคือวันหนึ่ง8ครั้งคราวนี้เนี่ยก็มีคุณแม่ถามคำถามเข้ามาเยอะว่าทานอะไรทำยังไงปั๊มนมด้วยวิธีไหนก็เลยตอนแรกสร้างไลน์อัดขึ้นมาเพื่อตอบคำถามคุณแม่กันโดยเฉพาะให้ความรู้คราวนี้คุณแม่ก็ถามว่าทำไมไม่เอาตัวนั้นเข้ามาตัวนี้เข้ามาเหมือนบางทีเราแนะนำเขาแล้วเขาหาซื้อยากเราก็เลยโอเคทำวิตามินออกมาสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะก่อนหน้านั้นก็มีทำน้ำอินทผลัมแต่ต้องบอกว่าเราทำเป็นออร์แกนิกจริงๆแล้วก็ทำใหม่สดทุกวันจนตอนนี้ลูกเริ่มโตเหนื่อยทำไม่ไหวเลยพักก่อน เพราะว่าทำเองเป็นออร์แกนิกเองทำที่บ้านเลยก็เรียกว่าผลิตไปผลิตมาหายเหงาเลยครับโอ้โหคนมาซื้อกันเยอะเลยแต่เราก็เราภูมิใจนะครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของในช่วงชีวิตที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเพราะว่าในช่วงนี้หลายคนก็เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่รวมทั้งเราด้วยทีนี้พอเราผ่านอะไรมาเรามีประสบการณ์ทางด้านไหนเรารู้สึกว่าเราอยากจะมาแนะนำกันหน่อยเราอยากจะมาช่วยกันบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคุณมีเราที่เราเคยผ่านมาแล้วแล้วเราพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดในแบบของเราเราก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกตัวเองแล้วก็ให้กับครอบครัวของตัวเองด้วยเราก็ดีใจครับที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศแล้ววันนี้ก็เป็นฤกษ์ดีอีกวันนึงที่แบบเราได้ก้าวต่อไปข้างหน้าอีกครับลูกก้าช่วงนี้ก็ฉายแววน่ารักด้วยเขาจะครบขวบนะครับในอีกอาทิตย์หน้าน้องลูก้าเขาก็เป็นเด็กนมแม่ครับก็ทานนมแม่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่มีขาดเลยก็ต้องขอบคุณคุณน้ำหวานนะครับที่เสียสละแล้วก็คืออุทิศตัวจริงๆนะครับเพื่อเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่อย่างแท้จริงและบวกกับความโชคดีนะครับที่เรามีวิตามินบำรุงน้ำนมแม่ด้วยนะครับก็ยิ่งทำให้ลูก้าเนี่ยได้นมแม่ที่ดีแล้วก็ครบถ้วนเจริญอาหารแล้วก็สมบูรณ์ทุกอย่างน้องลูก้าก็ตอนนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แข็งแรงมากครับพัฒนาการเขาดีจริงๆเอวิต้าภูมิใจมาก10เดือนน้องเดินได้เชื่อไหมครับว่าเดินได้ตั้งแต่8เดือนตั้งแต่8เดือนเราบอกว่าเรานับกันที่8เดือนเนาะก็คือเขาเริ่มเดินได้ประมาณ3 9 7เดือนนี่เริ่มเกาะแล้วนะครับ8เดือนนี่เริ่มเดินแล้วแต่เขามา10เดือนเขาก็เริ่มเดินแข็งตอนนี้ก็เดินเที่ยวใหญ่เลยคือมันเป็นช่วงเวลาของการexplore หมายถึงว่าเขาดีใจที่ได้ไปตรงโน้นตรงนี้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเราคนเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ชื่นใจนะครับที่ได้มองเห็นพัฒนาการของลูกเราเจริญเติบโตอย่างปกติอย่างธรรมชาติบางครั้งเรารู้สึกว่าโหเร็วมากเลยเร็วกว่าธรรมชาติด้วยซ้ำผมหลายอย่างนะรวมกันทั้งนมทั้งสภาพแวดล้อมคือทั้งวิธีการเลี้ยงทุกๆอย่างรวมกันค่ะแต่ความจริงแล้วสิ่งที่พี่ต้าภูมิใจที่สุดเนี่ยไม่ใช่การเดินคือการที่ตอนช่วงน้องลูก้า6เดือนเนี่ยคุณพ่ออยู่จุดนึงลูกอยู่ห่าง3เมตรน้องลูก้ากระโดดดำน้ำลงมาหาพ่อมาเกาะพ่อได้คือเขาชอบว่ายน้ำอยู่เขาชอบว่ายน้ำแล้วลูก้าว่ายน้ำดำมาหาพ่อเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปจับไม่ต้องอะไรพ่อแฮปปี้มากพัฒนาการแบบนี้ต่อไปต้องฟังเสียงน้องแล้วใช่ไหมครับคือแบบน้องก็จะพูดเขาก็เริ่มจะพูดแล้วนะครับก็เริ่มพูดเป็นคำละคำเดียวเนี่ยเขาเริ่มพูดตามได้แล้วก็กำลังจะเริ่มพูดเป็นประโยคในอีกไม่นานนี้เราก็แบบอยากรอใช่ไหมครับเราก็รอแต่พอได้ยินเสียงเขามันก็แบบใจเราละลายแบบที่คุณพ่อคุณแม่อย่างตัวพี่ต้าแล้วพี่หวานเองแบบอยากให้น้องมาเรียนรู้สภาพภายนอกค่อนข้างที่จะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมครับข้าวข้างนอกเยอะขึ้นจริงๆแล้วเราเลี้ยงลูกนอกบ้านเลยนะครับก็คือเราจะพาลูกเราไปเกือบทุกที่เลยเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็จะพกน้องลูก้าติดตัวไปได้ตลอดเวลามากินข้าวมาทานข้าวข้างนอกเนี่ยเราก็เอาเข้ามาด้วยเพราะคือผมกับคุณน้ำหวานเชื่อว่าการเอาเข้ามาเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆแปลกๆตลอดเวลามันทำให้เขาได้เรียนรู้ครับดีกว่าอยู่ในห้องตลอดทั้งวันก็คิดว่านั่นจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะที่ทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขนาดนี้โอเคครับ